เอาละครับเริ่มแล้วครับปล่อยสายแล้วใช่ไหมอุ้ย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 สาวน้องคายโดนแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วสาวน้องคายเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยขอแล้วมันโดนอุ้ยนี่ดูอุ้ยโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมไอ้นี่เราจะเอาไปเผาเกลือใช่ไหมเปรี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะพบกับเปรี้ยวนะคะจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะคะวันนี้เนี่ยเปรี้ยวจะพามาตกปลากันนะคะปลาอะไรอ่ะปลาที่อยู่ในบ่อ ไม่หมายธรรมชาติพักไว้ก่อนเนี่ยไหมค่ะวันนี้พามาเล่นปลาบ่อแล้วนะใช่ก็เดี๋ยวตามเปียวไปลุ้นด้วยกันว่าปลาบ่อที่ว่าเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเป็นปลาอะไรเนาะค่ะเอาสวิงมาด้วยจะตักหรือจะตกเนี่ยอันนี้เอาไว้ตักอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันครับเปียวค่ะไปวันนี้โดนปลาบ่อกันแล้วครับไหนอ่ะดูบ่อก่อนนี่เหรอโอ้โหวันนี้เราเล่นบ่อใหญ่เลยนะเปียวนี่มายังนี่อะไรอ่ะหุยหุยทุกคนหุยเอาตัวนี้เลยไหมเปียวใหญ่มากนี่ดูนะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมไอ้นี่เราจะเอาไปเผาเกลือใช่ไหมเปียวโอ้ย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 ตกใจเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียวไม่ยอมเอาสวิงตักอ่ะโอ้ยไม่ทันโอ้โหยเปียกหมดโอ้ยตกใจเลยว่ะโอ้ยตัวใหญ่จริงนะเปียวใช่ค่ะโอ้โหสวิงตักเข้าไว้เนี่ยเมื่อกี้โอ้โหดูจุดที่มันดิ้นไปอ่ะเดี๋ยวพามาดูบ่อเขาสักหน่อยกันครับนี่ทุกคนดูนะบ่อกว้างสวยมากครับบ่อเป็นไร่เลยเนี่ยนู่นแล้วจุดที่เขาตกปลากันอยู่ตรงนู้นนู่นเป็นปลาเลี้ยงฮะมีปลาช่อนอเมซอนเมื่อกี้เห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้โหแล้วก็มีฝูงห่านเนี่ยแม่มีบ่อใหญ่ๆอย่างนี้สักหน่อยนะทุกคนปล่อยปลาหลากหลายชนิดนี่เลี้ยงไว้กินกับข้าวไม่ต้องซื้อครับเป็นบ่อรอบบ่อก็เป็นสวนเนี่ยเอาละครับเริ่มแล้วครับปล่อยสายแล้วใช่ไหมดูนะสาวน้องไข่มีปัญญาตกหรือเปล่าปลาจินไหมเหมือนมีตอดเหมือนปลาอะไรตอดปลาเล็กเหรอ ดูเดี๋ยวอ้อยหน่อยอ่ะ ดูนะปลาเยอะอยู่ครับปลาบอนี่ดูนะมีมาป่ะตรงนี้ไม่กินครับเปลี่ยนจุดหน่อยเนี่ยเราเลือกจุดมาเจอเจ้าของสวนพอดีครับนี่พี่พัดสวัสดีครับพี่มาให้เล่นปลาบ่อกันนะโอ้โหเปรี้ยวถ้าเองตกไม่ได้นะเองตกไม่ได้เองไม่ต้องกลับบ้านเลยเนี่ยกินนั่งวิตี่เอ้ยปันนี่เอ้ยเอาแล้วเดี๋ยวมาดูช่องนี้เอาไม่เอาใหม่ครับแก้ตัวใหม่โอ้โหถ้าไม่ได้กินนี่เปรี้ยวนะหย่อนไว้ก่อนโอ้โหแล้วถ้าไอ้ตัวนั้นมากินทำไงเปรี้ยวตัวไม่ไหวเหรอไหนเอ็งจะเอาตัวนั้นไปเผาเกลือไม่ใช่เหรอไอ้มีไอ้ช่อนอเมซอนแล้วก็มีไอ้ปลาอะลิเกเตอร์ด้วยครับบ่อนี้เนี่ยบ่อกว้างราวไร่นึงอะดูนะกินหรือเปล่าโอ้ดูโอ้โหดูครับอุ้ยขอแล้วมันโดนอุ้ยนี่ดูโอ้โหพี่ลบเราเอาสวิงมานี่เดินไปช่องนี้พี่อุ้ยไปนู่นแล้วโอ้โหอ่ะรถตักโอ้โหดูแต่ละตัวนี่
วันนี้พักปลาหนองกันครับมาเล่นปลาบอโอ้ยโตแล้วนี่โตสวิงสวิงแขวนพี่มายังเปียวขึ้นก่อนเปียวขึ้นเลยดูเดี๋ยวมาดูตัวดูไซส์กันนะตรงนี้จะเป็นปลานิลครับนี่โอ้ไม่เข้าง่ายเนาะเนี่ยเดี๋ยวไซโลครับโอ้ยนี่ครับดูรูฝาแล้วอย่างนี้นะพี่โรนะวันนี้เราจะเอาสักกี่ตัวเอาแค่สองตัวสามตัวพอสองตัวสามตัวเอาแค่พอกินเนาะมันเยอะอ่ะไหนว่างพี่ปลดเลยดูครับนินบอแม่มีบอไว้นี่ไม่มีอดนะพี่โรนะดูนะทุกคนอ้วนตุ๊บเลยครับปลาก็ขุนเหยื่อขุนอาหารนี่ม้อยเด็ดเหลือเกินฮะนี่ก็เดี๋ยวเราลองดูครับเอาอีกสักตัวสองตัวมาหย่อนกันต่อครับอุ้ย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 สาวลองคายโดนแล้วอุ้ยอุ้ยมาเอาขึ้นได้ ดูนะดูสาวหนองคายนะจะได้ปลากินหรือเปล่าวันนี้มาแล้วสาวหนองคายเป็นยังไงโอ้ยแม่งัดปลาเกือบกระโดดเลยใหญ่ไหมอ่ะโอ้ใหญ่อยู่อ้าวมาฝั่งนี้นี่ครับตัวที่สองเราโอ้เล็กกว่าตัวแรกเนาะใช่ครับตัวแมวครับเอาตัวเล็กๆไว้กำลังกินเหรอทำไมต้องหัวเราะอย่างนั้นน่ะหรือตัวโตมันไม่ได้เองอ่ะแม่ชาวหนองคายมันไหมเปียวมันมันนะอ๋อไปตกอีกโคต้าเรายังได้อยู่นี่โคต้าเขาให้เรากี่ตัวเนี่ยพี่โรจน์สามครับหนุ่นเจ้าของบ่อยืนเท้าเอวอยู่นั่นพัดบอกว่าอย่าเอาเยอะนะพัดเมื่อก่อนตอนช่างอเดชหาปลาบู่ขายเนี่ยพัดเขาไปตามซื้ออยู่บ่อยใช่ไหมใช่ครับลูกปลาบู่เนาะแล้วมาลงบ่อนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหน่าจะก่อนหน้านี้สัก3ปีแล้วมั้งนะพี่นะซื้อเยอะอ่ะตอนนั้นได้ลูกมาไซส์ขีด2ขีดพัดซื้อหมดเลยครับเอามาลงบ่อนี้แหละตอนนี้ก็น่าจะมีไซส์พัดบอกว่าน้องบอกว่าตัวนี้แล้วเหรอตัวนี้3-4 โลไปหนุนแล้วมั้งเนาะส่งนอกได้เลยอ่ะซื้อลูกพันผมมาครับช่างเดชหาขายแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่ช่วงเริ่มต้นทำคลิปใหม่ๆครับก็ยังต้องหาปลาขายอยู่โอ้ยโดนอีกแล้วสาวน้องคายตัวที่3เหรออยู่ไม่เปรี้ยวโอ้โหตัวนี้ใหญ่อุ้ยได้กินไหมตัวใหญ่มันก็จะแรงดิโอ้โหตัวนี้นี่เกินโลครับโอ้โหดูไซส์อ่ะโอ้ยสวิงขาดหายบ้างนะมาเปียวเดินตามมาโอ้โหเจ้าของบ่อมองตาแข็งนะเนี่ยนี่โอ้โหพอแล้วตัวนี้ดูไซส์เผลอๆมีเกือบ2โลไปแล้วโอ้ยนี่มีการคุยกันแล้วครับว่าไงพี่รถแม็กจะปล่อยตัวไหนแม็กขอปล่อยตัวเล็กตัวที่2เหรอครับแหมมีเริ่มมีความละโมบเข้าสิงนะนี่ไอ้ดูหน้าเจ้าของบ่อก่อนเออเจ้าของบ่อยังยิ้มอยู่ดูพี่รถนี่มาใกล้ๆหน่อยยื่นมาดูปูตัวนี้เผลอติดโลครึ่ง2โลไปมั้งเหรอเนาะครับอ่ะเรายังได้เหลือโคต้าอีกตัวนะเอาใหญ่ๆแบบนี้นะพี่นะอ่ะเปียวไปดูดิเปียวกับแม็กใครจะหมานเหมือนจะกินเหมือนจะดึงลงไปแล้วแม็กมาแล้วนึงอ่ะแม่เห็นอยู่ครับกินคาตาเลยนี่พอแล้วครับหมดโคต้าแล้วทีนี้
โอ้ตัวนี้ก็โตครับเอาได้กับข้าวกันแล้วยังไม่ยอมแหมมาแล้วนี่อุ้ยไม่เล็กเดินมาเล็กกว่าของพี่ไว้ไหมเล็กกว่าตัวที่ตัวพี่โรดตัวที่เปียวอ่ะเอานะเอาแล้วล่ะพอแล้วล่ะตอนนี้พัดเริ่มจะตาเขียวแล้วล่ะตอนนี้พัดก็ไม่ได้ค่อยกินปลาบ่อตัวเองใช่ไหมแต่ชอบสรรหามาเลี้ยงมาปล่อยเนาะเออแล้วตัวเองก็อยู่ซื้อเอานะอ่ะพี่โรดยกหน่อยกี่โลวันนี้ประมาณ3โล4โล4โลไม่น่าหลุดเนาะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะปลาเนี้ยไปทำเมนูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแยกไปไอ้นี่หน่อยไปดูไอ้ตัวใหญ่ตอนแรกเมื่อกี้เผื่อมันจะเกาะอยู่ตรงไหนอีกเผื่อเอาไปทำอะไรเปียวเผาเกลือเหรอไปเปียวไปเดินไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนเจอไหมถ้าเจอมันน่าจะอยู่ตามไอ้ที่ทางมะพร้าวเนี่ยเปียวเนาะมองหาไปเรื่อยแหมวันนี้ตกปลาได้ด้วยนะได้กินแล้วนะเปียวเดินรอบบ่อก็ได้หนึ่งหอบอะครับบ่อใหญ่มองแล้วสาวหนองคายก็มองแล้วเจอไหมยังเจอเลย เดี๋ยวเราจะเดินกันให้รอบบ่อเลยนะครับเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรแหมแต่จังหวะแรกเจอดีเกินครับเจอไหมยังไม่เห็นนะครึ่งบ่อแล้วเปียว เริ่มหอบแล้วเหรอก็ยังดีที่ยังได้เห็นนะเปียวนะใช่ตัวใหญ่มาก ดีดน้ำใส่เปียวเปียกเลยฮะตรงนี้อ่ะครับที่เจอเมื่อกี้นี่ไม่อยู่แล้วครับเจอไหมไม่เจอค่ะไปไม่เจอมาเถอะ ก็เดี๋ยวเราตัดไปที่ทำครัวกันนะเปียวใช่เอาปลานิลใหญ่ๆไปทำกันใช่ไหมอ่ะไปเดินไปเลยครับปลานิลเผาเกลือไม่คืนนี้มาดุเลยนะดูล้นจานนะเปียวนี่โอ้โหพอกเกลือเผาเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปได้มาเมื่อเย็นนี้ใช่ไหมจัดเป็นมื้อค่ำเลยเนาะใช่ไม่มาดุเหลือเกินครับวันนี้ครับดูนะทุกคนไม่สองตัวพอดีกับเตาเลยครับนี่ก็ปลาเนี่ยเอาไปผ่าท้องยัดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เอาเกลือมาผสมกับแป้งมันคลุกแล้วก็เอามาทามาพอกให้ทั่วครับจากนั้นก็ย่างไฟอ่อนได้ใช่ไหมเปียวค่ะพลิกกลับด้านมามันจะดูดำๆหน่อยเนาะค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นเอาตอนแกะเนื้อใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะทุกคนแหมสุดๆเลยครับไซนี้เผาเนี่ยไม่ได้ชั่งด้วยนะเผลอๆมีเกือบ2โลนู่นนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบางทีเราต้องตัดบางช็อตออกไปเนาะเพราะว่าอะไรข้างบ้านเขาเปิดเพลงใช่ไหมใช่วันเกิดเสียงดังลั่นเลยนะค่ะเดี๋ยวมันจะเข้าลิขสิทธิ์ครับเอาเสร็จแล้วใช่ไหมเปียวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันเนาะค่ะดูซิเปียวเป็นยังไงภายใต้ฟาร์มดำโอ้เอาเปิดให้หมดแหมตัวใหญ่ๆเนื้อเด็ดเนาะดูยเอาจัดเลยพักตรงไหนก็เอาเลยเร็วพอดีงานเขากำลังปิดเพลงอยู่ตอนนี้จะก่อนจะเริ่มเพลงใหม่อ่ะมาดูเนื้อแน่นๆแล้วก็กับข้าวนี่เป็นไงมันต้องจัดชุดอย่างนี้นะเปียวใช่ค่ะส้มตำน้ำจิ้มพริกเกลือนะใช่อื้อหืออ่ะห่อเลยห่อเลยนี่กับส้มตำมาทำคลิปตรงงานมันเกิดเขาอีกนะกับส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นเมี่ยงปลาอย่างนี้นะกินกับผักสดนะเปียวใช่ตกมาเองย่างเองกินเองใช่ไหมสุดๆน้องมือนี้เนาะมายังไงต่อนี่อ่ะราดเนื้อเลยเหรอค่ะแล้วทำไง
นี่เลยควักเอาเลยเนาะใช่โอ้ยเปรี้ยวให้คำสุดท้ายนะใหญ่ๆเต่งๆนะเป็นไงเนื้อสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปกินข้าวกันที่ฝาแล้วเปรี้ยวค่ะอ่ะถ้าเพื่อนๆและพี่น้องๆนะเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันเนาะค่ะอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วนี่เพื่อนเพื่อนได้กินได้กินแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พาไปเล่นปลาบ่อเนาะหามาทำกับข้าวกินน้ำเปรี้ยวค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย